อ่ะมาอยู่กับโปรเจกต์กันพลาแบทเทิลทีเอชนะครับเข้าสู่วันที่7แล้วอ่ะนี่ตัวนี้ก็เติมหางมาแล้วเนาะแต่ตรงหางให้ดูนิดนึงครับตรงหางโมเพิ่มใหม่นะตรงเนี้ยตรงข้อต่อตรงนี้ผมโมให้มันสามารถแบบพับได้ด้วยอย่างเงี้ยครับนี่มันจะได้พับออกมาอย่างงี้ครับเพื่ออาจจะแบบยิงบีมอะไรเงี้ยนะจากหางนี่พับมาข้างหน้าเหมือนแมงป่องเลยนี่เจ๋งป่ะแมงป่องของผมอ่ะโอเคครับให้ดูหน่อยแล้วกันนะโมยังไงประมาณเนี้ยถอดได้ด้วยเนี่ยครับถอดได้นะใครดูออกไหมว่าโมยังไงอ่ะใส่เข้าไปนี่ครับพับได้นะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ครับก็จะมาโมปีกกันครับอ่ะปีกนะนี่คือปีกที่โมเสร็จไปแล้วข้างหนึ่งนะครับนี่เลยมันจะออกมาประมาณนี้ก็พับได้ครับยังพับได้นะยังขยับได้อ่ะประมาณนี้ก็คือโมมารวมกัน2ชิ้นครับชิ้นแรกก็คือนี่คือส่วนเตาพลังงานของ W O นะครับข้างหนึ่งอ่ะอันนี้อีกอันก็คือนี่ครับส่วนปีกนะของแทนเซียนกันดั้มครับอ่ะกลาเซียนะปีกเป็นอย่างนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาโมเลยแล้วกันนะที่ใช้ก็คือนี่เลยถอดออกมาประมาณนี้อ่ะก่อนอื่นชิ้นแรกที่ต้องโมครับก็คือชิ้นนี้เลยก็คือถ้าแมคานิกเดิมเนี่ยมันสามารถพับได้แค่นี้เองเนี่ยพับสุดได้แค่นี้แต่ผมอยากจะให้มันขึ้นมามากกว่านี้ขึ้นมาสุดเลยเนี่ยครับที่โมเสร็จแล้วขึ้นมาได้เนี่ยสุดเลยครับเนี่ยนะพับมาได้จนสุดวิธีทำก็ต้องมาดูแมคานิกครับอ่ะแมคานิกของมันก็คือตรงชิ้นนี้ครับมันไปได้ไม่สุดเพราะว่าติดตรงนี้นะติดตรงแถวนี้นี่เราก็ต้องตัดตรงแถวนี้ออกไปอ่ะมาตัดครับอ่ะถอดชิ้นนี้ออกก่อนเนี่ยครับจริงๆดึงออกยากนะชิ้นเนี้ยมันไม่มีอะไรให้แบบจับเลยใช้ครีมครับช่วยได้อ่ะออกไปแล้วก็ชิ้นนี้ชิ้นส่วนยาง PC เอาออกไปก่อนครับอ่ะเอาออกไปก่อนฝาไว้ก่อนอ่ะมาตัดครับตัดตรงนี้นะตัดยังไงผมตัดสุดเลยเนี่ยตัดชิดเลยนะเอาสุดอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยตัดเลยครับนี่เลยอ่ะอีกข้างนึงเล็งดีๆครับตัดเลยอ่ะเรียบร้อยเท่านี้ก็ไปอันเซฟอ่ะลองใส่ดูครับชิ้นส่วน PC ครับจะใส่ไว้เหมือนเดิมอันนี้ใส่เข้าไปโอเคนี่ครับลองใส่กับคืนดูปึ๊บนี่ขึ้นมาได้จนสุดเลยอย่างนี้เลยครับโอเคเสร็จไป1ชิ้นต่อมาทำปีกครับปีกของท่านเส้นใช้ชิ้นนี้ก่อนครับอ่ะเอาออกมาเหลือประมาณนี้นี่ครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปตรงนี้จริงๆการจะใส่นี่ก็น่าจะใส่ได้หลายวิธีครับแต่ที่ผมเลือกใส่ก็คือเอาง่ายๆติดกาวเลยจริงๆถ้ามีสว่านเนี่ยสามารถเจาะรูตรงนี้ได้นะแล้วเอาเดือยยัดเข้าไปก็ได้อะแต่ผมเอาง่ายติดกาวเลยง่ายสุดแต่คราวนี้ต้องการให้ปีกมันยาวครับนี่นะปีกมันยาวออกมาอีกต้องการให้ปีกมันยาวก็ต้องเสริมปีกอีกครับเสริมปีกก็ใช้นี่เลยอันนี้คือปลายหอกของแทนเซียนกันดั้มครับอะใช้คุ้มเลยอะเอามาชิ้นนี้ครับก็เอามาต่อกันตรงนี้นี่เอามาต่อกันตรงนี้ให้มันยาวขึ้นวิธีการต่อก็ไม่รู้เห็นไหมนะชิ้นมันใสอ่ะคือมันจะมีเนี่ยครับร่องตรงนี้อยู่นะมันจะมีร่องอยู่ครับแต่มันก็จะมีรอยต่อตรงนี้อยู่ถ้ายัดเข้าไปมันจะยัดไม่ได้เพราะมันติดรอยต่อที่อยู่ตรงระหว่างร่องนะเพราะงั้นก็ต้องแซะรอยต่อออกไปก่อนครับให้ร่องมันแบบให้ร่องมันทะลุยาวมานะอ่ะ
ตัดรอยต่อตรงนี้ครับตรงนี้นะใช้อะไรก็ได้อันนี้ผมใช้มีดนะค่อยๆแซะออกมาครับมีดมีความคมนะครับอันตรายนะทำงานเกี่ยวกับมีดก็ระวังบาดมือด้วยถ้าบาดมือก็อันตรายไหมก็ไม่หรอมั้งเจ็บนี้ไม่น่าถึงตายนะก็รีบไปล้างแผลครับแล้วก็ใส่ยาบิตาดีนก็ได้อ่ะประมาณนี้ได้ละทะลุร่องเลยเอามาใส่ครับนี่ใส่กับตรงนี้นี่ไงยัดเข้าไปพอดีเลยนะอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเล็งดูกับอีกข้างดิเข้าไปแค่ไหนอ่ะจะได้สมมาตรกันโอเคประมาณนี้ได้เลยตรงเป๊ะอ่ะมาติดก็กาวเลยครับนี่เลยนะกาวช้างง่ายๆเล็มตรงปลายนี่เอาไงให้ปลายปีกมันกระดกลงมาได้ประมาณนี้อ่ะลองเทียบกันดูสองข้างนี่ครับเท่ากันเลยนะได้อยู่โอเคครับตรงชิ้นด้านบนที่ค้างไว้เมื่อกี้ครับก็คือติดเข้าไปใช่ไหมแต่ไม่เจาะรูแล้วนะไม่ต้องใส่เดือยละเพราะงั้นเดือยนี้ก็ไม่ต้องการแล้วครับอ่ะสิ่งที่ไม่ต้องการในชีวิตก็ตัดทิ้งไปครับอ่ะมาใส่เข้าไปก็นี่เลยทากาวเลยครับใส่กาวตรงนี้ครับแตะตรงนี้อันนี้ก็ใส่เข้าไปเลยโอเคดูดีๆครับบนล่างซ้ายขวาเอาให้มันแบบตรงนะพอติดกาวนี่มันก็จะติดเลยอะติดแล้วติดเลยนะตรงไหมโอเคตรงอยู่บนล่างซ้ายขวาแล้วก็ระวังกาวเข้าไปในร่องนี้ด้วยครับมันจะไปโดนแมคานิกแล้วเดี๋ยวมันจะพับปีกไม่ได้โอเคเสร็จแล้วครับตรงนี้รอแห้งนะวางไว้ก่อนรอแห้งต่อมาครับชิ้นส่วนล่างด้านล่างคือตรงนี้ก็คือตรงนี้จริงๆไม่มีอะไรมากเลยครับก็เดิมมันเป็นอย่างนี้ครับมันจะกระดกขึ้นนะจริงๆนี่คือส่วนไหล่ติดตรงไหล่กระดกขึ้นพลิกกลับมาครับให้มันกระดกลงนะจะได้เหมือนปีกกระดกลงมาอย่างนี้แต่ว่าเหลือชิ้นนี้ต้องกระดกลงมาอันนี้ก็ต้องให้มันพับลงมานะไม่มีอะไรมากเลยครับก็ถอดออกมานี่เลยถอดออกมาแล้วก็พลิกมาอีกด้านแล้วก็ใส่เข้าไปแค่นี้เสร็จละง่ายๆครับเหมือนกันละนี่ครับเหมือนกันเลยส่วนนี้ก็เอามาใส่อ่ะคราวนี้คือประเด็นว่าจะติด2ชิ้นนี้เข้าหากันยังไงครับอ่ะมาดูง่ายๆครับกาวอีกแล้วนะนี่คือดูตัวที่ต่อเสร็จไปครับนี่นะต่อตรงนี้ครับนี่เลยก็ติดกาวไปตรงนี้แปะเข้าไปด้านหลังแต่ปัญหาคือเดือยตรงนี้ครับเดือยอันนี้นะเนี่ยตรงนี้มันเป็นกลมไงแต่กลมมันจะติดกาวยังไงอ่ะก็ต้องผ่าเป็นครึ่งวงกลมครับผ่าก็มีดอีกแล้วเทคนิคการใช้มีดอีกแล้วอ่ะมาครับเทคนิคการใช้มีดจริงก็ไม่มีอะไรมากครับระวังบาดมืออย่างเดียวเลยเท่านั้นแหละที่เหลือก็ฝึกเอาครับแล้วอีกอย่างก็คืออาร์ตไนท์ครับก็ถ้าให้ดีก็1ชิ้นงานครับก็เปลี่ยนใบมีดทีก็ได้นะใช้ใบมีดเดิมมันก็จะไม่ค่อยคมครับมากาวเลยจ้าแล้วก็
ะเข้าไปตรงปลายนี่ปึ๊บโอเคก็จะแห้งแล้วครับตรงนี้ก็บีบดัดได้นะประมาณนี้เสร็จแล้วปีกสองข้างลองด็อกกิ้งดูไหมล่ะมานี่เลยด็อกกิ้งก็นี่ครับแบ็คแพ็คก็ใส่เข้าไปรูเดิมเลยปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับปีกสองข้างประมาณนี้ลองดูหน่อยนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะเห็นไหมด้านข้างครับก็พับได้นะนี่ครับพับบิดดัดได้ปึ๊บนี่เลยประมาณนี้ว้าด้านข้างนี่ครับเสร็จแล้วใส่ปีกโดยรวมก็โมน่าจะเสร็จแล้วครับน่าจะต้องมีตกแต่งอีกนิดๆหน่อยๆนะตกแต่งอีกนิดๆหน่อยๆก็น่าจะเสร็จแล้วได้เวลาทำสีกันต่อครับตัวนี้ทำสีเป็นสีอะไรดีล่ะพาร์ทหน้ามาทำสีกันครับ